วัสดีครับแฟนๆดอทไลฟ์ชาแนลดอททีวีทุกท่านครับผมนิธิท่วมประถมครับวันนี้นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะในการเล่าข่าวนะครับเพราะวันนี้นะครับเรามีข่าวคราวเกี่ยวกับยอดขายรถยนต์ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับว่าเป็นอย่างไรนะก็ต้องบอกว่ายอดขายเดือนมีนาคมนะครับเป็นยอดขายที่ค่อนข้างจะน่าสนใจแล้วก็เป็นทิศทางที่ดีมากๆในตลาดรถยนต์เมืองไทยนะครับเพราะว่ายอดขายรถในเดือนมีนาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 25.6% นะเติบโตมากขึ้นนะครับแต่มันเป็นช่วงที่ก่อนจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่3นะยอดเดือนมีนาเมษาเนี่ยยังสวยงามอยู่แต่พฤษภาคมเหนื่อยแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราไปดูความสวยงามของเดือนมีนาคมอยู่ครับว่าเป็นอย่างไรในเดือนมีนาคมนะครับยอดขายทั้งสิ้นเนี่ย 79,996 คันนะครับเพิ่มขึ้น 25.6% แน่นอนครับแชมป์ตลาดรวมนะครับ Toyota นะครับมียอดขาย 22,276 คันเพิ่มขึ้น 28.5% นะครับ Isuzu อันดับ2ครับ 17,523 คันเพิ่มขึ้น 28.6% อันดับ3นะครับ Honda นะครับ 12,295 คันเพิ่มขึ้น 37.2% นะครับเมื่อเราแยกย่อยลงไปนะเนี่ยวันนี้นะครับ Toyota เขาส่งยอดขายมาแล้วนะแต่Auto Life Thailand ครับมีเยอะมากกว่าที่ Toyota รายงานมาแน่ๆครับเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดของแต่ละตลาดนะครับว่าการเติบโตของแต่ละตลาดนั้นมีนัยยะสำคัญอย่างไรและแยกย่อยลงมาในตลาดเพียวพิกอัพนะครับท่านผู้ชมครับถ้ารวมนะถ้าพิกอัพเนี่ยถ้ารวมเป็นเพียวพิกอัพเลยละกันเพียวพิกอัพนะครับอันดับ1 Isuzu นะ 13,909 คันนะเพิ่มขึ้น 16%อันดับ2 Toyota นะ 11,855 คันเพิ่มขึ้น 26.3% อันดับ3 Ford 2,766 คันเพิ่มขึ้น 54.8% น่าสนใจมากๆในส่วนของ Isuzu และ Toyota นะเพราะแก๊ปใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับต่างกันแค่พันคันเท่านั้นนะในวันนี้ในส่วนของรถกระบะนะโอ้ยน่าสนใจเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าประธาน Toyota Motor ประเทศไทยเนี่ยได้บอกกับเรามาแล้วนะว่าสิ่งที่ Toyota จะต้องทำในปีนี้ก็คือ 1. อัดในเรื่องของแคมเปญทางการตลาดกันที่2คือในเรื่องของโปรดักต์พิเศษหรือว่ารุ่นลิมิเต็ดเพราะในปีนี้บอกเลยนะ Toyota ไม่มีรถโมเดลใหม่นะปีนี้ไม่มีสิ่งที่เขาจะทำก็คือใส่รุ่นพิเศษรุ่นลิมิเต็ดทั้งหลายนะครับแต่งหน้าทาปากใส่ออปชั่นขายราคาเดิมหรือเปล่าอันนั้นว่ากันไปแต่อย่างที่เราเห็นในเจ้าตัว Yaris เจ้าตัว Active เนี่ยแต่งหน้าทาปากเพิ่มขึ้นใส่ออปชั่นเพิ่มขึ้นราคาขยับนิดเดียวมูลค่าของกับมูลค่าราคาของรถเนี่ยของให้เยอะกว่าราคาที่เพิ่มดีกว่าและนี่ก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ของ Toyota ในปีนี้รุ่นพิเศษ Toyota ก็กลางปีจะมีหรือเปล่าก็ต้องไล่ดูครับสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ก็ไม่ทราบว่าเขาจะเปิดตัวอะไรออกมาแต่ Autoline Thailand นะครับจะไปสืบมาให้ทราบถ้าเราได้ข้อมูลมาอย่างชัดเจนนะครับอันดับ4คืออะไรนะครับเดี๋ยวไปดูตลาดกระบะหน่อยซิตลาดเพียวพิกอัพอันดับ4นะครับ Mitsubishi Motor นะครับ 2,096 คันนะโอ้โหลดลงไป 2.8% Mitsu นี่ก็เหนื่อยหน่อยนะการตลาดเขาถึงแม้ว่าจะมีรุ่นพิเศษออกมานะอย่างรุ่นครบ60ปีเขาใช่ไหมที่เป็นสีดงสีแดงที่เป็นรุ่นแต่งพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับยังต้องทำการบ้านกันหนักๆอยู่นิสสันครับยังไม่ถึง 1,000 คันนะถึงแม้ว่าจะมีการเปิดนาวาร่าใหม่ออกมาในวันนี้นะครับ966คันลดลงไปจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับ 17.4% เยอะมากๆยังเป็นการบ้านข้อใหญ่ของนิสสันอยู่นะว่านาวาร่ายังขายไม่ได้ทั้งนั้นที่โปรดักต์ดีมากๆแต่ทั้งที่โปรดักต์ให้ออปชั่นมาคุ้มค่ามากๆแต่แคมเปญทางการตลาดเขายังไม่โดนใจลูกค้านะครับคำว่าไม่โดนใจคือยังเป็นเจ้าของได้ยากเมื่อเทียบกับเจ้าตลาดมีเงินเท่ากันแต่ออกรถกับ Toyota ง่ายกว่าออกรถกับ Isuzu ง่ายกว่านิสสันเหนื่อยนะครับถ้ากำเงินไปเท่ากันนะ Isuzu กับ Toyota ได้ทอนมากกว่าในการเป็นเจ้าของรถกระบะตรงนี้ครับเป็นการบ้านข้อใหญ่ที่ทางนิสสันต้องแก้มามากๆMG นะครับ Extender นะครับ581คันถือว่าดีมากๆในความเป็น MG นะโตขึ้นมา 194% น่ะโตขึ้นมาจากเข้า200กว่าคันนะตอนนี้มี581คันเห็นไหมโตมาจากแคมเปญทางการตลาดเลยแหละเพราะเขามีดั้มราคาลงไปสักแสน2แสนนะครับในรุ่นท็อปเห็นไหม MG เนี่ยตั้งราคา Extender ในการเปิดตัวมาเยอะไปมาแรงไปแพงเกินไปลูกค้าไม่ยอมรับนะครับแต่พอ MG ลดราคาเรียงลงมาเนี่ยมาอยู่ในเรนจ์ที่ลูกค้ายอมรับได้เขาขายได้ในระดับหนึ่งนี่ยังไม่เป็นโมเดลใหม่นะโมเดลใหม่นี่ยังไม่เห็นนะครับเพราะโมเดลใหม่เนี่ยจะเริ่มส่งมอบประมาณเดือน2เดือนนี้เดี๋ยวก็ต้องมาดูนะครับว่ายอดเนี่ยหลังจากที่เป็นโมเดลใหม่แล้วจะขยับแบบนี้หรือเปล่าเพราะเจ้าตัวโมเดลใหม่เนี่ยออปชั่นติดมือมาตั้งแต่เปิดตัวเลยนะออปชั่นติดมือคือราคาที่เขาดั้มลงไปเนี่ยเอาน่าสนใจ Mazda ครับท่านผู้ชมครับ Mazda กระบะ Mazda เป็นอย่างไรบอกได้เลย
รูปผีรูปคนครับ Mazda ขายไปเพียง74คันเท่านั้นนะลดลงไปจากเดิม 54.9% การร่วมมือกับ Isuzu นะครับในโมเดลนี้นะ BT50 นี้นะไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ Mazda มีความแข็งแกร่งในตลาดรถกระบะขึ้นมาเลยยังมาเป็นภาระของตัวเองด้วยซ้ำนะครับในการลงทุนของดีลเลอร์ในการลงทุนของบริษัทแม่ในการทำตลาดรถกระบะ BT50 นะยังเป็นการบ้านข้อใหญ่ของเขาอยู่เหมือนกันเหมือนนิสสันเลยครับท่านผู้ชมครับก็คือลูกค้าจับต้องยากมากๆในการเข้ามาเป็นลูกค้า Mazda BT50 คือไฟแนนซ์ปล่อยยากเดินมา 50,000 บาทเนี่ยนะครับเงินดาวเงินจองอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้โหยังดีไม่ดีจะไม่ผ่านเอาได้ซ้ำนะครับในเรื่องของไฟแนนซ์ตอนนี้กลยุทธ์ของ Mazda คือให้ดีลเลอร์แต่ละดีลเลอร์ของเขาเนี่ยในต่างจังหวัดนี่แหละเข้าไปคุยกับไฟแนนซ์ที่ตัวเองมีเครือข่ายที่ตัวเองมีสายสัมพันธ์นะครับแล้วก็ให้ทำแคมเปญแยกออกไปได้เลยไม่ต้องมาผูกกับไฟแนนซ์กลางของ Mazda เซลล์ประเทศไทยแล้วนะครับถ้าดีลเลอร์ต่างจังหวัดมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับไฟแนนซ์ไปทำได้เลย Mazda อนุญาตก็เพื่อให้เขามีแคมเปญการตลาดมีดาวน้อยๆผ่อนนานๆเนี่ยไปทำเองได้เลยนี่ก็คือสิ่งที่ Mazda ได้สั่งการลงไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องมารอดูครับว่าจะเวิร์คหรือไม่เวิร์คนะเหนื่อยๆบอกได้เลยนะครับในตัวนี้ของ Mazda เนี่ยเหนื่อยมากๆนี่คือตลาดกระบะนะและตลาดกระบะมันก็จะไปสะท้อนถึงเจ้าอะไรบ้างครับท่านผู้ชมครับตลาด PPV ตลาด PPV บ้านเรานะครับหรือว่ากระบะดัดแปลงนั่นเองนะไม่ใช่ SUV นะต้องบอกว่าเป็นกระบะดัดแปลงนะกระบะดัดแปลงเดือนนี้นะมีนาคมนะโตต้ายิ้มได้นะครับท่านผู้ชมครับโตต้ามียอดขาย 2,588 คันกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะโอ้โหหลังจากที่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา Isuzu Mew X ฟาดไปยับเยินเลยนะครับตอนนี้ Isuzu มาเป็นเบอร์2นะด้วยยอดขาย 1,892 คันMitsubishi Pajero Sport 914คัน Ford Everest 433คัน Nissan Terra ไปได้ด้วยครับ23คันเอา Ford Mitsu เหนื่อยอ่ะเหนื่อยหมดเลยนะครับแต่ Ford เขาค่อนข้างจะพอใจนะเพราะผมมีโอกาสได้คุยกับพี่วิชิตนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารเบอร์1นะของ Ford Motor ประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าทางพี่วิชิตก็พูดมาบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะพอใจกับยอดขาย Ford Everest แล้วก็ยอดขายกระบะ Ford Ranger ที่หลังจากเปิดตัวใหม่ออกมานะครับหลังจากแต่งหน้าทาปากใหม่ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมานะเขามียอดขายที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเขาพอใจกับตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกที่ผมสัมภาษณ์พี่วิชิตนะครับแล้วก็แผนการตลาดของ Ford ออกมาอีกคลิปหนึ่งถ้าใครอยากทราบนะว่า Ford ก็มีแผนการตลาดอย่างไรแล้วก็เป้าหมายในปีนี้เขาคืออะไรนะครับตามครับตามออโตไลฟ์ไทยแลนด์ครับในคลิปต่อๆไปมีมาแน่ๆครับบอกแล้วเราไม่ได้แค่เอาข่าวแจกมานั่งอ่านเรามีการสัมภาษณ์เรามีการไปสืบข่าวอะไรมาเพิ่มเติมให้แฟนๆได้มีประโยชน์สูงสุดแน่ๆครับนี่ก็คือในส่วนของกระบะดัดแปลงนะโตต้ากลับมาแล้วนะดีใจแทนโตต้าด้วยนะร้องไห้ไปซะหลายเดือนนี้กลับมาแล้วนะครับอีกหนึ่งตลาดนะครับที่ดูเด็ดเผ็ดมันมากนั่นคือตลาดรถยนต์นั่งในเดือนมีนาคมนะครับ 31,183 คันนะเติบโต 24.7% แน่นอนครับในส่วนของตลาดรถยนต์นั่งไม่มีใครแข็งแรงเกินรถยนต์ Honda แน่ๆ Honda ยังเป็นเบอร์1อยู่ที่ 8,953 คันนะครับเพิ่มขึ้น 47.5% Toyota อันดับ2นะครับ 5,380 คันลดลงด้วยนะลดลง 0.5% อันดับ3 Mazda 2,785 คันมาดูซิมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับในส่วนของอันดับต่างๆอันดับ4นะครับ Nissan นะ Nissan มียอดขายทั้งสิ้นนะครับ 2,643 คัน Suzuki อันดับ5นะครับ 1,365 คัน Mitsubishi 1,163 คันเนาะโอ้ไม่ขี้เรนะแต่เรามาแยกย่อยกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับเพราะ Toyota เนี่ยรายงานยอดขายมาเนี่ยไม่ได้แยกย่อยมาให้เรานะบอกแล้วแฟนๆออโตไลฟ์ไทยแลนด์ต้องได้อะไรที่เยอะกว่าคนอื่นหน่อยนึงนะครับ Honda ที่บอกว่า Honda เป็นแชมป์นะที่ยอดขาย 8,953 คันเนี่ยใครคือพระเอกของเขาแน่นอนครับก็คือเจ้ารถ City Car ของเขาทั้ง2คันนั่นเองก็คือในส่วนของ Honda City Hatchback และ Honda City Sedan นะโดย Honda City Hatchback อ่ะโอ้ยมียอดขายถล่มทลายมากครับ 3,628 คันโคตรเยอะมากครับท่านผู้ชมจาก 8,900 อ่ะ City Hatchback ล่อเข้าไป 3,600 อ่ะโอ้โห Honda City Sedan 2,343 คัน Honda Brio 7คันยังไม่ยอมแพ้ Honda Jazz 980คันโอ้ Honda Jazz นี่ก็ใช้ได้นะแต่ก็ต้องยอมรับเขาว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะกุมภาพันธ์มีนาเนี่ย
ทาง Honda เนี่ยใส่แคมเปญการตลาดเข้าไปในกลุ่มของรถซีดานเนี่ยค่อนข้างเยอะในเรื่องของดาวน้อยผ่อนนานนะครับเขาใส่ไปค่อนข้างเยอะทำให้เราเห็นยอดขายที่เติบโตมาอย่างมากโตไป 47.5% อ่ะ Honda นะครับ Honda Civic ก็อยู่ประมาณ 2,000 คันก็โอเคนะครับยังถือว่าเป็นผู้ที่แข็งแรงมากๆยังเป็นอยู่ในตลาด C segment ที่แข็งแรงมากๆนะ 2,000 กว่าคันขณะที่กำลังจะเปิดโมเดลใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วนะ Honda Civic โมเดลใหม่จะมาแล้วเนี่ยHonda Civic เก่าจะขายเดือน 2,000 กว่าคันน่ะโหโคตรเยอะต้องยอมรับว่าในปีนี้เนี่ยพระเอกของ Honda ก็คือ Honda City Hatchback กับ Honda Civic ยังมาดีอยู่แล้วก็ Honda Jazz เองก็ยังคงขายไปได้อย่างเรื่อยๆอยู่ทำให้เรายังเชื่อว่านะครับ Honda Jazz ยังไม่หยุดการผลิตง่ายๆถึงแม้ว่าในเมืองนอกเมืองนาเนี่ยเขาจะมี Honda Jazz โมเดลใหม่ไปแล้วแต่ Honda Jazzโมเดลปัจจุบันเนี่ยมันยังขายได้อยู่มันยังไม่มีคู่แข่งในตลาดนี้ยังไม่มีใครเข้ามาแข่ง Honda Jazz ได้เจ้าเดียวในตลาดเลิกขายทำไมอ่ะใช่ไหมขายไปดีกว่าขายไปเรื่อยๆโอเคแล้วแต่เขาเพราะว่าลูกค้ายังให้การตอบรับที่ดีอยู่ก็คือในความเป็น Honda นะครับในความเป็นรถยนต์นั่งเนี่ยพระเอกของตลาดเลยดีกว่าคือ Honda City Hatchback นั่นเอง 3,600 อ่ะโอ้โหโคตรเยอะรองลงมานะ Toyota นะ Toyota ที่ขายได้ 5,380 คันเนี่ยนะถ้าเป็นกลุ่ม B car นะ B car เนี่ยขายไป 4,327 คันงั้นก็แปลว่า Toyota Altis นะครับ Toyota Altis เนี่ยขายไปได้พันกว่าคันเท่านั้นเองไม่เยอะถือว่าจุ๋มจิ๋มมากขายไปได้พันกว่าคันนี่ถือว่า Toyota เหนื่อยกับ Altis นะถึงแม้ว่าในส่วนตัวผมมองว่า Altis เนี่ยขับดีกว่าใช้เทคโนโลยีดีกว่า Honda Civic แต่ตลาดให้การยอมรับ Honda Civic มากกว่าด้วยรูปร่างหน้าตาด้วยการทำตลาดนะเพราะว่าอันติสนี่ก็มาเป็นคนแก่ก็ช่วยไม่ได้นะครับก็คือหน้าตากันมาเป็นแบบนั้นแต่ถ้าในเรื่องของความคุ้มค่าเรื่องของเทคโนโลยีอันติสมีไฮบริดซีวิกไม่มีไฮบริดนะความเป็นไฮบริดของอันติสก็ไม่สามารถที่จะฝ่ากระแส 1.5 เทอร์โบของซีวิกไปได้หรือว่า 1.8 เบนซินธรรมดาของซีวิกไปได้ก็ต้องมารอดูครับว่าหลังจากที่เขาเปิด GR Sport มาแล้วเนี่ยอันติส GR Sport มาแล้วเนี่ยเขาจะมาเบียดกับเจ้า Honda Civic 1.8 ได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมไปตามตัวเลขนี้มาให้นะครับเรามาดูของ Toyota ในส่วน B car ดีกว่ารถเล็กของเขาเนี่ย 4,327 คันใช่ไหมใครเป็นเบอร์1 Yaris Hatchback นะครับ 2,262 คันไม่น้อยนะเยอะนะแล้วก็เป็น Active นะครับ 1,680 คัน Vios ยังขายได้ Gipjoy อยู่ที่385คัน Vios นี่ก็คงรอแล้วล่ะรอเลิกก็คงอีกไม่นานก็คงจะยกเลิกลายการผลิต 1,500 cc ออกไปนะครับเพราะดูตามตัวเลขแล้วเนี่ยไม่น่าจะเวิร์กในเชิงการตลาดเท่าไหร่แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย Toyota ยอดเขาลดลงไป 0.5% นะเดี๋ยวเราคงเห็นว่าโตต้ามาบุกตลาดรถยนต์นั่งอีกละลอกแน่ๆครับอีกละลอกแน่ๆเพราะตัวเลขนี้เนี่ยผู้บริหารไม่พอใจแน่นอนอ่ะอันดับ3นะ Mazda ครับท่านผู้ชมครับ Mazda ในส่วนของ Mazda ตลาด B car นะรถเล็ก 2,468 คันขณะที่ตลาดรวมรถยนต์นั่งอยู่ที่ 2,785 คันนั่นหมายความว่า300คันเป็นยอดขาย Mazda 3นั่นเองนะ Mazda 3ก็ได้ไม่เยอะเนาะเดือนหลังๆนี่ Mazda 3ก็ไม่ใช่พระเอกของโมเดลนะครับถึงแม้ว่ารูปลักษณ์รูปร่างหน้าตาจะหล่อมากๆก็ตามแต่เป็นยอดขายแล้วไม่ใช่พระเอกพระเอกของเขายังเป็น Mazda 2 ซีดานนะ 1,621 คันแล้วก็ Mazda 2 Hatchback 847คันทาง Mazda ก็บอกว่ายังคงบุกตลาดในส่วนของรถเล็กอยู่เพราะว่าเขาถือว่าเขาแข็งแรงมากๆในความเป็น Mazda 2ก็ยอมรับอ่ะขับดีจริงขับดีสุดในคลาสแล้วดีกว่า Honda City อีกแต่เทคโนโลยี Honda City เครื่องยนต์ดีกว่านะ Mazda ได้เปรียบในความเป็นดีเซลแต่ถ้าเป็นเบนซิน 1.3 แล้วก็ขับก็ธรรมดาแต่ช่วงล่างโคตรดีนะรถที่ช่วงล่างดีมาก Passenger Car อ่ะมาละระดับ4 Nissan นะ 2,643 คันเฮ้ยโต Nissan โตขึ้นมาตั้ง 33.9% อ่ะเฮ้ยสุดยอดแปลว่า Nissan Amara แน่นอนที่ดันขึ้นมาจริงด้วยครับมาไล่ดูนะเพราะ Nissan ไม่มี C segment นะ Sylphy ไม่ทำนะครับก็มาไล่ดูพระเอกของเขา Nissan Amara ครับ 2,104 คันโหยโคตรเยอะโตมากี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่ทายท่านผู้ชม 95% เนาะโอ้โห 95% นะ Nissan Amara นะครับลงมา Nissan March โอ้ยังทำตลาดอยู่ครับคนนี่บ่าย330คันว่ะ Nissan Note 209คันนะครับ Nissan Note เนี่ยรถโคตรใหญ่เลยนะเป็นรถอีโคคาร์ที่ไซส์ใหญ่มากภายในนั่งดีมากนั่งสบายที่สุดในความเป็นอีโคคาร์แล้วล่ะแต่ว่าดันใช้เครื่องยนต์ 1.2 ไงมันก็แบกตัวไปหน่อยแต่ว่าออปชั่นให้มันดีฟังก์ชันการใช้งานภายในห้องโดยสารดีมากๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาเจ้า Nissan Note เนี่ยในเดือนหน้าเนี่ยเจ้า Nissan Note ตัวล่าสุดเนี่ยที่เขาเพิ่งใส่ออปชั่น
เต็มๆไปเนี่ยแต่งหน้าทาปากเลยนะไปลองขับอีกทีครับท่านผู้ชมมาดูกันสิว่านิสันโน้ตเนี่ยยังพอไหวเปล่าในตลาดรถอีโคคาร์เมืองไทยในวันนี้นะใครเป็นแฟนนิสันโน้ตก็รอชมครับรอชมว่าจะเป็นอย่างไรอันดับ5มาอันดับ5คือมิตซูบิชินะครับมิตซูบิชิเนี่ย 2,066 คันเฮ้ยเติบโตลดลงไป 0.1% ว่ะอันดับ5มิตซูนะครับซูซูกิ1,736 คันโตมา 11.3% แต่ถ้าแยกออกมาเป็น B car นะ 1,335 คันเพราะว่าซูซูกิเนี่ยเขามีพวกแครี่เขามีพวกรถเพื่อการพาณิชย์ด้วยนะครับสวิฟต์เขาเนี่ยขาย631นะเซลิลิโอ415ซูซูกิเซียส289คันมิตซูที่เยอะเนี่ยมาจาก Expander ด้วยมิตซูบิชิ 2,066 ใช่ไหมก็คือขายเจ้าExpander ไป900กว่าคันเลยนะก็เขาอีโคคาร์เขาเนี่ย 1,163 คันเป็นแอทาร์ด636คันแล้วก็เป็นมิล่า527คันงั้นก็แปลว่า Expander ขายได้เกือบพันคันก็พอๆกับ XL7 แหละ XL7 ก็ 7-800 คันอยู่แล้วนะครับและที่น่าสนใจอีกนะครับเพราะว่าเขามียอดขายจากยุโรปด้วยยุโรปมาดูยุโรปกันหน่อยสิ BMW เป็นเบอร์1ตลาดนะครับ 2,533 คันโต 30% สุดยอดนะครับเบนซ์ลองมานะครับแน่นอนอยู่แล้ว 2,470 คันโต 12.7% บอกแล้วว่าขับเคี่ยวกันตลาดรถหรูตลาดรถหรูเบียดหนักๆแน่นอนนะครับ Volvo 431คันนี่ก็มาดีเหลือเกินสวยๆเลยนะครับ Volvo นี่ตั้งแต่ทำตลาดมาเนี่ยปีที่แล้วปีนี้นี่สวยงามมากเกียร์นะครับเกียร์334คันครับจากเกียร์คาร์นิวัลแน่นอนเนาะเนี่ยดูจากซูบารุเท่าไหร่ซูบารุไป330คันไม่ขี้เรไม่ขี้เรนะครับ MG ก็ขายทั้งเดือนนะ 2,400 กว่าคัน MG ZS ยังเป็นพระเอกของเขาอยู่นะในเดือนที่ผ่านมาอันนี้ครับท่านผู้ชมครับกับยอดขายรถยนต์ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะก็ไล่เรียงกันไปนะครับตามลำดับยอดขายก็บอกแล้วสนุกสนุกครับและต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมครับวันนี้ต้องขออภัยนะครับเสียงรบกวนอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าอยู่ข้างทะเลครับผมวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ